ไททึ่งเมดอินไทยแลนด์พามาในงานเทศกาลปลาสลิดบางบ่อแสดงว่าแม่บ่ออื่นคงไม่มีปลาสลิดใช่ไหมครับเนี่ยเพราะว่ามีปลาสลิดแค่บางบ่อเท่านั้น โอ้ผมนี่ตลกนอกเรื่องอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเออช่างมันเถอะครับอ่ะแต่วันนี้เราไม่ได้พามาทานปลาสลิดนะครับแต่เราจะพามากินก๋วยเตี๋ยวเพราะเขาบอกว่าในงานนี้มีก๋วยเตี๋ยวแปลกครับแถมแม่ค้าก็บอกให้เอาผลไม้ติดมือมาด้วยโอ้ยเราก็จัดมาเพียบเลยครับทั้งสับปะรดแครอทมะละกอมะเฟืองสาลี่แอปเปิ้ลโอ้ยไปกันใหญ่ครับเอามาทำไมนั้นเนี่ยเอ๊ของข่าวยังไม่ได้กินเลยจะให้กินของหวานซะแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ร้านของพี่เอ๋นะฮะใช่ค่ะแม่นั้นนะคะที่เขาแนะนำมาสงสัยครับพี่เอ๋ว่าให้มาทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต้องเอาผลไม้มาด้วยมีทั้งมะละกอแครอทมะเฟืองสับปะรดสาลี่แอปเปิ้ลค่ะของร้านพี่ใช้หมดเลยกินอันนี้ก่อนก็อิ่มเดี๋ยวครับพี่อ๋อไม่อิ่มแล้วค่ะในหม้อก็มีในหม้ออะไรครับในหม้อก๋วยเตี๋ยวค่ะมีทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวพี่แล้วพี่เอาผลไม้ไปต้มกับก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้เหรอครับมันไม่เละเหรอครับไม่เละค่ะเพราะมันไม่ทันเละเพราะลูกค้ามาลูกค้าชอบลูกค้าก็จะขอเป็นก๋วยเตี๋ยวผลไม้ใช่ค่ะไม่ผิดหวังครับแม่ทีมงานอุตส่าห์ขี่หลังจระเข้มากินก๋วยเตี๋ยวถึงที่นี่เลยทีเดียวแม่ก็เพราะมันแปลกขนาดนี้ครับจะมีก๋วยเตี๋ยวเจ้าไหนในโลกครับเนี่ยที่เอาผลไม้สดครับหั่นแล้วก็เทลงไปต้มในหม้อน้ำซุปครับแม่ภัยและพี่เอ๋สองแม่ลูกเจ้าของสูตรบอกว่าจะยิ่งช่วยเพิ่มความหวานหอมให้น้ำซุปครับแล้วก็อร่อยชนิดที่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกแล้วอันนี้คือสับปะรดค่ะแอปเปิ้ลค่ะมะเฟืองเหรอครับเนี่ยค่ะมะเฟืองหวานนะคะอันนี้แครอทนะคะนี่สาลี่อันนี้คือสาลี่ค่ะสาลี่จะเหมือนแอปเปิ้ลนะฮะใช่ครับที่เอามาใส่ในก๋วยเตี๋ยวผลไม้เพราะเราไม่อยากให้เหมือนใครเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกมันมีทั่วประเทศเหมือนกันหมดเราก็ไม่อยากให้เหมือนใครอยากให้คนนึกถึงเราก็เลยใส่เอาผลไม้เข้ามาใส่ในกําลังก๋วยเตี๋ยวที่แรกแม่เอาแค่พวกเครื่องเทศนั่นเองเครื่องเทศพระครับพระไม่ใช่ค่ะกระดูกหมูครับทีนี้คิดไปคิดมาไม่อยากให้เหมือนใครอ่ะก็เลยหันมาใส่ผลไม้ลองทำแล้วก็ให้เพื่อนบ้านทานเพื่อนๆค่ะหลายคนก็บอกอร่อยอร่อยกว่าเดิมอีกก็เลยทำแบบนี้เลยค่ะแม่ทำมานานหรือยัง15 ปีแล้วค่ะ15 ปีจะขายสนามบินประจำอ่ะผลไม้อย่างแรกที่แม่ใส่คืออะไรครับอย่างแรกเลยแอปเปิ้ลสาลี่มะละกอมะเฟืองหวานสับปะรดผลไม้มันช่วยทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวมันเป็นยังไงคุณแม่กลมกล่อมค่ะเราไม่ต้องใส่ชูรสค่ะน้ำมันจะนัวมาออกทุกอย่างนี้อมเปรี้ยวอมหวานมันไม่เละเทะหรอส่วนมากลูกค้าชอบใส่ผลไม้ด้วยก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้ครับที่เอาผลไม้มาใส่นี่แม่ภัยกับพี่เอ๋ไม่ได้เพิ่งจะมาทำนะครับนี่ครับแต่เขาขายมาเป็น10ปีครับแม่ภัยยังบอกอีกว่าเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวเท่านั้นในประเทศไทยของดีแบบนี้ก็ขายดิบขายดีครับแหมดีถึงขนาดมีลูกค้าที่ตามมาเพื่อมาทานให้ได้ครับคือตามหาเขาอยู่ว่าขายมีขายที่ไหนเพราะว่าเคยเห็นคุณครูเขาแบบโพสต์ในเฟซบุ๊กก็มีร้านนี้ใช่ค่ะคุณครูให้มาตามหาคุณครูอยากทานหานานไหมครับค่ะหานานไหมก็บังเอิญมาธุระที่อำเภอก็เลยมาเจอค่ะนี่เลยของโปรดฟักทองค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของสับปะรดค่ะค่ะทีแรกอ่ะแม่ค้าบอกไม่มีชูรสเราก็เอ๊ะมันจะอร่อยหรือเปล่าแต่พอมาได้ทานมันหวานจากผลไม้ค่ะรสชาติแทนชูรสเทียบไม่ได้เลยอร่อยค่ะทานแล้วออกรสชาติไหมว่าเป็นสับปะรดเป็นมะเฟืองมันมีกลิ่นสับปะรดออกค่ะออกเปรี้ยวหวานๆแล้วมันจะกลมกล่อมกับน้ำซุปของเขาอะค่ะอธิบายไม่ถูกแต่รสชาติโอเคเลยค่ะแปลกด้วยแปลกด้วยแล้วก็รสชาติโอเคเลยอร่อยค่ะอร่อยพี่ทานก๋วยเตี๋ยวอะไรครับในวันนี้ก๋วยเตี๋ยวรวมผลไม้ครับก็มีมะละกอที่เห็นแล้วก็มีฟักทองอีกแต่กินไปแล้วหลายอย่างไม่รู้อะไรมั่งนะรู้ตัวว่าอร่อยนะรสชาติเป็นไงบรรยายรสชาติผ่านเลยครับ
พิ่งจะเห็นเหมือนกันเดี๋ยวครั้งแรกเดี๋ยวออกมาใช้ได้เลยแหละไม่ต้องถามเรื่องราคาไม่แพงหรอกแค่นี้เจออย่างนี้ก่อนยังไม่เจอเพิ่งเจอครั้งแรกไงที่แรกในโลกครั้งแรกก็เธอได้ถ้าติดใจเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเป็นลูกค้ากันต่อนะครับอร่อยมากเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงเลยปรุงเลยกลมกล่อมมันก็นัวแซบนัวอะไรอย่างเงี้ยนัวเลยแซบนัวอะไรคือมันกลมมันมีกลิ่นหรือมีรสชาติของผลไม้ไหมคะลองไม่มีค่ะมันจะเป็นแบบว่าออกรสหวานแล้วก็แบบกลมกล่อมกลมกล่อมอะค่ะแต่มันเหมือนว่ามันลงตัวพอดีที่หลายๆอย่างมากลิ่นก็จะเป็นกลิ่นเครื่องเทศแต่ผลกินผลไม้ไม่มีอาทานอย่างนี้เนี่ยไม่มีแล้วสงสัยจะหนึ่งเดียวในโลกมั้งคะเนี่ยที่สนามบินสุวรรณภูมิทุกวันอะไรทางคานกับพฤหัสครับถ้าสนใจจะให้ไปออกร้านอะไรก็ไปได้นะคะมีเบอร์โทรศัพท์093-014-8244ผมประกันว่ามีเพียงแค่หนึ่งเดียวในประเทศในโลกเลยในโลกเลยประเทศไทยก็มีคนเดียวค่ะคนเดียวเลยถึงจะมีคนเรียนแบบว่าทำไม่หมดย้ำอีกทีครับสำหรับคนที่ดูแล้วน้ำลายใหญ่ย่อยใหญ่ย้อยครับเฮ่อยากจะทานก๋วยเตี๋ยวผลไม้เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกผลไม้รวมขายประจำในตลาดนัดสนามบินสุวรรณภูมิเปิดเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสครับนอกจากนั้นก็ออกบูธขายตามงานอีเวนต์ต่างๆทางที่ดีครับโทรมาตามเบอร์นี้ก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่พลาดพิกัดความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวผลไม้เจ้าแรกและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องดีเรื่องแปลกนะครับเรื่องเด็ด77จังหวัดทั่วไทยก็กดติดตามครับหรือจะปากตะไคร้ใน Channel Made in Thailand TV ก็ได้นะครับมีเรื่องใหม่ๆน่าดูน่ารู้จะได้ดูก่อนใครครับไม่มีพลาดอย่างแน่นอนครับ Made in Thailand